กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเรเดียเกห้านะครับคุณผู้ชมกับช่วงเก้งเหยียบมิดวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญที่พิเศษอีกสัปดาห์นึงแล้วเพราะว่าแบบบ้านอีกแล้วอีกสัปดาห์รถบ้านรถจะหมดบ้านแล้วนะแต่วันนี้เป็นรถที่แบบแปลกจริงๆแค่สีก็แปลกแล้วอ่ะเพราะเขาเลยมากับคุณโฟล์กสวาเกนซีร็อกโคนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทางไหนอ่ะเขาอยู่ไม่ได้จะไปไหว้เธอฉันไหว้รถอ้าวเหรอจะไหว้แขกรับเชิญรุ่นนี้เนี่ยโกงมลภาวะป่ะทำไมนะอยากรู้แล้วถามมาอยากรู้ว่าเมื่อไหร่จะเริ่มแน่นแน่นคะนี่นะครับ Volkswagen Scirocco Volkswagen ก็เป็นค่ายรถยนต์เยอรมันเนาะ Scirocco ก็จะเป็นรุ่นรถยนต์คูเป้ของเขาซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นรุ่นที่3แล้วรูปลักษณ์ภายนอกก็คือดูแบบเขียวดีอ่ะภาพแรกที่เห็นเนี่ยบอกเลยว่ามันเหมือนรถคูเป้2ประตูอ่ะแต่มีส่วนผสมของรถแฮชแบ็คเข้ามาผนวกเพราะว่ารถคูเป้ปกติมันจะเป็นท้ายที่แบบลาดเทแบบกระทันหันเลยเนาะแต่อันนี้ก็คือแบบมันเหมือนเป็นรถท้ายเนี่ยถ้ามองจากท้ายจะเหมือนเป็นรถแฮชแบ็ก5ประตูแต่พอมองจากด้านข้างของตัวรถเนี่ยก็จะมีกลิ่นอายความเป็นคูเป้เนาะค่อนข้างจ๋ามากเลยรูปทรงที่แบนราบคล้ายกับ Honda Civic Touareg เหมือนกันไม่มีผิดแบนๆดีอะดูเตี้ยแล้วก็ดูแบบดูรถคันนี้แบบมีกระจกที่น้อยอะกระจกดูเรียวดูแบบดูอึดอัดเนาะดูจากภายนอกอะมันดูเตี้ยแล้วมันดูมีพลังอะคือรูปทรงมันสื่อถึงพลังแล้วเวลามันเคลื่อนตัวมาเราก็ต้องแบบเฮ้ยรถไรวะทำไมมันดูแบบเตี้ยๆดูเหมือนธรรมดาแต่ก็ไม่ธรรมดาอะไรเงี้ยลักษณ์ภายในส่วนทางกับภายนอกมากเลยอ่ะเพราะว่าแบบคอนโซลกลางอะไรเงี้ยมันดูแบบโบราณไม่ค่อยสปอร์ตอ่ะแต่พวงมาลัยก็สปอร์ตดีนะแบบมีตัดข้างล่างด้วยชับๆๆเลยข้างล่างเงี้ยแล้วก็เบาะนั่งอ่ะรู้สึกว่าเบาะนั่งมันเป็นทรงคล้ายๆรถแข่งคือมันจะค่อนข้างจมแล้วก็ตำแหน่งการขับขี่ก็จะแบบเตี้ยไปเลยอะไรเงี้ยจะต้องแบบรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรากำลังจะตูดเราจะโดนถนนหรือยังรู้สึกว่าเราขับไปคือแบบเราไม่เทไปเทมาตามการโค้งอะไรอย่างเงี้ยสาเหตุที่มันดูแคบเนี่ยลักษณะการออกแบบหรือการทำรถของเขาออกมาเนี่ยน่าจะทำมาเอาใจของคนที่ชอบขับรถอะผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยอาจจะขึ้นลงยากนิดนึงจุดเด่นอยู่ที่ความแรงของเครื่องของนางมันเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบที่มีพ่วงหอยพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติที่แบบเปลี่ยนได้อย่างฉับไวฉะนั้นเนี่ยเวลาขับขี่จะรู้สึกว่าโอ้โหกำลังนี่ไหลมาเทมาเทมาเทมาเลยแล้วก็ทอยเสียเนี่ยเสียงแบบดูเร้าใจมากๆเลยอ่ะโอ้โหขึ้นไปขับเลยคุณผู้ชมอย่างที่บอกตอนแรกเลยเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยพละกำลังมันมหาศาลจริงๆมันเป็นเครื่อง 2.0 น่ะแต่มีเทอร์โบมาให้อ่ะแล้วซึ่งแบบมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแบบ DSG คุณผู้ชมคือแบบทุกอย่างประสานการทำงานกันมันลงตัวเหมือนแล้วจะเป็นเครื่องยนต์ช่วงล่างเกียร์โอ้โหแบบเพอร์เฟกต์อ่ะเอาจริงๆเพอร์เฟกต์มากเสียงท่อไอเสียเวลาแบบขับไปดังปู่ปู่ปู่ตลอดเลยอ่ะแล้วเปลี่ยนเกียร์ปู่ปู่ตอนที่ไปลองขับอ่ะเราแบบไม่รู้ตัวก็นึกว่าแบบเราไปลองขับตามศูนย์บริการเนาะเวลาเราเหยียบคันเร่งเราก็เหยียบลึกๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยลึกไปหน่อยจ้าล้อฟรีเลยยัดออกไปเลยใจแบบอะไรวะรถออกตัวล้อฟรีบนถนนแบบไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรนะคือมันโดยเนเจอร์ของมันเองไม่ได้ตั้งใจทำอะไรทั้งสิ้นการควบคุมตัวรถช่วงล่างเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่ารถหลายๆคันอาจจะทำรถออกมาแรงแต่ช่วงล่างอาจจะแบบไม่ค่อยผกผันอะรถจะแรงได้ช่วงล่างก็ต้องดีรถคันนี้เนี่ยมาครบเลยนะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างดีเครื่องแรงนี่แบบโอ้โหที่บอกว่าช่วงล่างรถยนต์คันนี้เนี่ยฐานล้อหลังมันกว้างกว่าล้อหน้าเวลาขับจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันแบบล้อมันจิกถนนอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงล่างของเขาเนี่ยมีการปรับโหมดได้3โหมดก็คือเป็นโหมดแบบโหมดนุ่มสบายโหมดธรรมดากับโหมดแข็งแบบสปอร์ตเลยแบบเนี้ยฉะนั้นเวลาเราแบบเข้าโค้งแรงๆถ้าเราปรับเป็นโหมดสปอร์ตนะโอ้โหจิกเป็นตุ๊กแกเลยอ่ะจริงๆแล้วมันคือรถคูเป้ที่มันมีส่วนผสมของด้านท้ายเนี่ยที่มันคล้ายๆรถแฮชแบ็คข้อดีของมันก็คือ
ู้โดยสารตอนหลังถ้าเกิดมันดันมีคนมานั่งเนี่ยคืออย่างที่บอกว่ารถคูเป้ปกติเขานั่งแค่2คนข้างหน้าเนาะ2คนข้างหลังทำให้หมาให้เด็กนั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าคือแบบอันนี้เนี่ยมันจะแบบผู้ใหญ่นั่งก็ยังจะนั่งสบายอยู่คือเนื้อที่บนหัวก็ยังจะพอมีอะไรเงี้ยเราจะก้าวออกมาก็ต้องค่อนข้างที่จะแบบดีดตัวขึ้นมาหน่อยเออคือมันเหนื่อยคือถ้าเกิดคุณผู้หญิงที่ใส่กระโปรงเนี่ยก็อาจจะแบบเข้าออกยากอะเพราะว่ามันน่าเดี๋ยวรถตำรวจมาด้วยตัวรถเนี่ยกระจกบานหน้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลาดเทจึงทำให้เสาคู่หน้าทางด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมีความหนาคือรถคันนี้คุณผู้ชมไอ้ตอนบอกว่ามันได้เหมาะกับคนมีพุงพี่ช่างกล้องสะดุ้งเฮือกขึ้นมาเลยตัวรถเนี่ยมันค่อนข้างเตี้ยแล้วก็เบาะเนี่ยมันจมลงไปมากคือรถเตี้ยไม่เท่าไหร่ถ้ารถเตี้ยแล้วเบาะสูงอะยังพอเข้าออกสะดวกแต่รถเตี้ยปุ๊บเบาะมันจมด้วยอะเออมันก็เลยทำให้การเข้าออกห้องโดยสารเนี่ยมันรู้สึกมันทำได้ยากเขาถ้าเป็นคนเพื่อนผู้สูงอยู่หรือเป็นคนตัวใหญ่อะรู้สึกว่าเออมันลำบากนิดนึงรถยุโรปคุณผู้ชมก็จะนึกว่าเออเบรกมันจะทื่อๆหน่วงๆหนึบๆนิดนึงเนาะแต่คันนี้เนี่ยเป็นรถยุโรปแต่ที่ยุโรปแบบเหมือนคุณผู้ชมขี่จักรยาน BMX อะแล้วคุณแบบกำเบรกปุ๊บแล้วหน้าแบบหน้ากระแทกทึบเงี้ยเออมันเป็นแบบนั้นน่ะหน้ามันที่คุณผู้ชมต้องเรียนรู้คาแรคเตอร์ของเบรกรถคันนี้นิดนึงนะเวลากระโดดขึ้นมาขับเนี่ยเวลาเหยียบเบรกอย่าเบรกงี้แต่นี่เหยียบมดไม่ใช่เวลาเหยียบเบรกก็จะแบบรู้สึกว่าจึ๊กมากเลยรู้สึกว่าเราต้องปรับนิสัยการขับขี่ของเราคือเราต้องเรียนรู้ระบบเบรกของมันนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าขับครั้งแรกอาจจะตกกระจายเพราะว่าแบบแค่แตะเบรกมันรถมันก็แบบหน้าทิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ดีไงเพราะว่าเวลาขับเร็วๆอ่ะเบรกอยู่นะคุณผู้ชมVolkswagen Scirocco เนี่ยก็เป็นรถที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบความเร็วชอบการขับขี่รถยนต์แบบเร้าใจชอบความตื่นเต้นความสนุกสนานเอ็กซ์ตรีมมันเป็นรถที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบขับรถชอบรถที่มีพละกำลังหรือสมรรถนะที่แบบดีๆจัดๆจริงๆอ่ะแต่ตอนนี้รถป้ายแดงเนี่ยไม่ต้องไปหาแล้วนะก็คือต้องไปหาตามรถมือสองแล้วแหละก็อยู่ในบัดเจ็ตประมาณสักล้านนิดๆอ่ะคุณผู้ชมล้าน1ล้านบาทจนไปถึงประมาณล้าน4แสนบาทอ่ะก็สามารถหามาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกันได้สำหรับรถ Volkswagen Scirocco หรือถ้าสมมุติว่าจะพูดว่าเป็นมีร่างแฝดของมันก็เป็น Volkswagen Golf เนาะก็แบบคาแรคเตอร์รถคล้ายๆกันก็เอาที่สบายใจว่าชอบแบบไหนถ้าชอบอยากเข้าออกสะดวก4ประตูอะไรอย่างเงี้ยมีคนเดินทางด้วยกันเยอะก็ไป Volkswagen Golfและทั้งหมดนี่คือเรนเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับสามารถติดตามรับชมผลงานของพวกเรานะครับผ่านทาง YouTube Channel หรือFacebook และ Instagram ใช่แล้วครับเซิร์ชคำว่าเรนเดียร์เกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ Follow กันเยอะๆเนาะสำหรับวันนี้นะครับต้อยกับพี่เติ้ลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วใช่แล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะเข้าเกียร์ไปหาอะไรก็ต้องติดตามกันให้ดีในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี่ครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ในการเอื้อเฟื้อถ่ายทำรายการนะครับอาคาร Styleford Warehouse 4นครินทร์นะครับผมถูกต้องนะครับคุณผู้ชมเราทั้งคนก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วบ๊ายบายถึงก็รายการมันร้องว่าอะไรวะมันร้องยากปะ